สวัสดีสวีเดนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราจะพามาทำเนสกาแฟแบบกลมกล่อมนะครับอันดับแรกเลยเราจะใส่กาแฟ2ช้อนนะจ๊ะใครชอบทานกาแฟเข้มๆดูไว้เลยนะครับสูตรนี้ตาตื่นแน่เลยหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำร้อนแค่50 ml นะครับย้ำนะครับเพื่อนๆ50 ml เท่านั้นนะแล้วก็คนให้กาแฟละลายจ้าหลังจากที่เราคนกาแฟละลายแล้วนะเราก็มาเติมนมข้นกันนะครับนมข้นอันนี้จะอยู่ที่40ถึง45 ml นะขึ้นอยู่กับความชอบความหวานของแต่ละคนนะใครชอบหวานน้อยก็ใส่สัก30 ml ก็ได้แต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลยก็ให้ใส่ประมาณ45 ml นะครับส่วนนมข้นหวานยี่ห้อไหนขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ เลือกนะครับของผมจะใช้ยี่ห้อนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เติมนมข้นจืดนะครับนมข้นจืดเราจะใช้อยู่ที่60 ml นะครับใส่ไปก่อน40 ml นะแล้วก็ตามด้วย20 ml นะครับแก้วเราไม่ถึงนะเราใช้แบบนี้นมข้นจืด60 ml นะครับคนให้เข้ากันเรียบร้อยจ้าสำหรับกาแฟที่คนชงทานเองนะครับแบบเข้มข้นเสร็จแล้วตักน้ำแข็งครึ่งแก้วนะครับหรือว่าเลยครึ่งแก้วมานิดนึงนะครับผมแก้วนี้เป็นแก้ว22ออนซ์นะครับเทน้ำชงที่เราชงลงไปหลังจากนั้นคนให้เข้ากันครับเพื่อให้ความเย็นเข้าถึงก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับให้พูนแก้วขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะราดนมข้นจืด30 ml ด้านบนนะครับเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟครับนี่แหละครับเนสกาแฟสูตรเข้มข้นกลมกล่อมทำได้ง่ายๆสามารถทำขายได้จริงนะครับทำทานได้ทำขายได้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ